ท่านผู้ชมสังเกตบ้างถึงเพดานถ้ำนะจะมีหินย้อยเชื่อว่าเป็นผาหินปูนท่านผู้ชมสังเกตเบื้องหินนะคือมันเป็นแบบเป็นห้อยยักษ์นะตอนนี้เขามาหอดปะทางเขาทำดังแอ่นนะท่านผู้ชมนี่เป็นมื้อวันอาทิตย์กับนักท่องเที่ยวจากฝั่งไทยเนาะค่อนข้างหลายนี่เป็นบรรยากาศด้วยครับอันนี้น่าจะเป็นหุบปั้นนางแอ่นนางแอ่นที่ว่าเป็นผู้เฝ้าทำแห่งนี้เนาะท่านผู้ชมอันนี้เป็นจุดขึ้นเหือชมวิวทะลุถ้ำออกไปทางด้านนอกนะท่านผู้ชมตัวโซนนี้เป็นโซนทางออกสบายดีท่านผู้ชมนะสบายดีเนาะตอนเที่ยงวันอาทิตย์ตอนนี้เป็นเดือนมังกรหรือว่าเดือนหนึ่งปี2024เนาะแต่ว่าทีมงานวิถีชนบทของพวกเราได้มีโอกาสมาเที่ยวชมถ้ำนางแอ่นเนาะเมืองท่าแขกแขวงกำม่วนเนาะก็ได้เก็บภาพบรรยากาศมาให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งได้ชมกันที่ว่าทีมงานวิถีชนบทเราเนี่ยบ่ได้ถ่ายทําคลิปสไตล์ท่องเที่ยวดุดแล้วนะก็อยากให้ท่านผู้ชมได้เปลี่ยนบรรยากาศหน่อยเนาะพอปกตินะเฮาอยู่แต่หมู่บ้านชนบทกับท่านผู้ชมกับเบิ่งหลายๆกับยานท่านผู้ชมเบื่อเนาะก็เลยพาท่านผู้ชมมาเปลี่ยนบรรยากาศเปิดหูเปิดตาเบิ่งแหล่งท่องเที่ยวของเมืองตะแคกเบิ่งเนาะถือว่าสถานที่กับบ่ไกลเนาะห่างจากตัวเมืองตะแคกประมาณ6กิโลเมตรมาทางทิศตะวันออกเนาะถ้ำนางแอ่นเบิ่งบรรยากาศหอมๆถ้ำกันท่านผู้ชมตอนนี้เฮามาฮอดปะทางเขาถ้ำนางแอ่นนะท่านผู้ชมอันนี้เป็นถ้ำนางแอ่นเมืองท่าแขกแขวงขำม่วนไอ้ดิวอยู่ห่างจากตัวเมืองท่าแขกประมาณ6กิโลเมตรมาทางทิศตะวันออกเนาะท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่ปากถ้ำทางเขาไอ้ดิวเป็นมื้อวันอาทิตย์กับนักท่องเที่ยวจากฝั่งไทยเนาะค่อนข้างหลายนี่เป็นบรรยากาศด้วยครับจะมีร้านค้าร้านอาหารร้านกาแฟหลายๆนะเดี๋ยวทีมงานเราสิพาท่านผู้ชมเข้าไปเบิ่ง บรรยากาศภายในถ้ำนางแอ่นปากทางเข้าจะเป็นอุโมงค์อุโมงค์มีไฟฟ้าอันนี้น่าจะเป็นหุบปั้นนางแอ่น
นางแอ่นที่ว่าเป็นผู้เฝ้าทำแห่งนี้เนาะท่านผู้ชมถือว่ามีตำนานประวัติความเป็นมานี่คือนางแอ่นหลังจากที่เอาย่างตามมุมมาก็จะมาทะลุออกทะลุออกภายในถ้ำท่านผู้ชมจะภายในถ้ำนี้ก็จะมีบันไดให้เนาะสำหรับคนที่สูงอายุก็สามารถมาเล่นมาเที่ยวได้ครับแสงไฟค่อนข้างสวยงามท่านผู้ชมหลังจากที่ย่างผ่านอุโมงค์มาตอนนี้เขามาอยู่ที่ภายในถ้ำเนาะปากทางเข้าแคบๆแต่ว่าเข้ามาข้างในค่อนข้างกว้างถือว่าเป็นห้องโถงเลยเนาะบรรยากาศภายในก็ค่อนข้างเย็นดีเนาะอากาศกับเพิ่นประดับไฟสวยงามแล้วก็ภายในถ้ำเนี่ยยังมีหินงอกหินย้อยถือว่าเป็นอีกหนึ่งถ้ำที่มีตำนานเนาะท่านผู้ชมไปเบิ่งความงามของถ้ำกันถือว่าภายในถ้ำนี่มีหินเพราะหินน้อยค่อนข้างสวยงามท่านผู้ชมโอ้สีสันสดใสเป็นประดับไฟงามเนาะเดี๋ยวเราพามาเบิ่งโซนที่หนึ่งท่านผู้ชมสังเกตเบิ่งถึงเพดานถ้ำนะจะมีหินน้อยซึ่งว่าเป็นผาหินปูนเกิดจากน้ำกัดซ้อลงมาจะก่อตัวเป็นหินย้อยอย่างสีนะครับค่อนข้างสวยงามน่าจะใช้เวลาหลายพันปีเกือบอันนี้เป็นโซนที่หนึ่งภายในถ้ำเนี่ยมีน้ำหยาดลงมาตลอดท่านผู้ชมอันนี้เป็นหินย้อยหรือว่าทางภาษาลาวเพื่อนว่านมผาท่านผู้ชมสามารถมาเล่นมาเที่ยวได้เนาะที่ว่าถ้ำนางแอ่นเมืองไทยข่อยขมวนที่ว่าบ่ไกลจากตัวเมืองเนาะใช้เวลาประมาณ6กิโลเมตรจากเมืองท่าแขกมานี่อันนี้เป็นศาลพระภูมิเจ้าที่ที่รักษาถ้ำนางแอ่นท่านผู้ชมแต่ว่าถ้ำแห่งนี้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวมาประมาณ10กว่าปีหรือว่าเกือบ30ปีแล้วเนาะท่านผู้ชมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของแขวงคำมุนนี่ถ้าอย่างตามทางนี้ขึ้นไปก็สามารถไปทะลุออกหน้าผาอีกฝั่งหนึ่งเลยนะสังเกตมั้งจะมีแสงแดดส่องเข้ามาแต่ว่าเราจะบ่ขึ้นไปเนาะเราจะไปโซนนั้นอื่นต่ออย่างมุมนี้ออกไปเนี่ยงามเนาะพี่ดานทำโอ้
เดี๋ยวเราไปรอมึงโซนอื่นต่ออีกท่านผู้ชมอันนี้เป็นโซนที่สองท่านผู้ชมสวยงามโอเพ่โซนที่หนึ่งเนาะสบายดีสบายดีจะพี่น้องจากต่างประเทศมาเที่ยวหลายเนาะทำเนี่ยโดยเฉพาะพี่น้องมาจากยุโรปเนาะสวยงามมึงแหลมๆเนาะยามันหล่นใส่หัวไปมึงโซนด้านไหนต่อนะคุณสมถือว่าสำหรับถ้ำนางแอ่นเนี่ยว่าเป็นถ้ำที่มี ประวัติความเป็นมายาวนานเนาะถือว่ากล่าวกันว่าสมัยก่อนเนี่ยมีพระฤาษีมาจำศีลอยู่ถ้ำนี้เนาะแล้วก็พระฤาษีเพิ่นก็ได้หับเด็กหญิงผู้หนึ่งมาเลี้ยงหลังจากนั้นก็เติบใหญ่ขึ้นมาก็ได้ชื่อว่านางแอ่นนี่เนาะท่านสมยังใส่ซื้อว่าทำอย่างแอนนี่เนาะเป็นองค์ปันพฤาษีนี่แหละบ่อนนั่งสมาธิพฤาษีเนาะแต่หลังจากเด็กยิ่งที่เพิ่นเก็บมาเลี้ยงนั้นเติบใหญ่เริ่มมีผู้ชายมามักคือท้าวเสียงเรียบนะท่านผู้ชมหลังจากนั้นก็ทั้งสองเพิ่นคนเพิ่นก็ได้แต่งงานกันแล้วก็อยู่เฝ้าถ้ำแห่งนี้ตลอดมาก็เลยก้าวผ่านกันว่าเป็นถ้ำนางแอ่นทางนั้นลุ่มของถ้ำนี้จะเป็นสายน้ำแล้วก็จะมีเหือเนาะแต่ว่าถ้านักท่องเที่ยวต้องการขี่เหือเพิ่นก็มีเหือไว้บริการสายน้ำค่อนข้างมืดอันนี้เป็นจุดขึ้นเหือชมวิวทะลุถ้ำออกไปทางด้านนอกนะครับชมถือว่าการเดินทางกันสะดวกสบายเนาะรถมาหอดกระถางลาดยางครับชมพี่น้องจากต่างประเทศเป็นมาเที่ยวภายในถ้ำก็มีหินงอกหินย้อยก็แล้วแต่เอาสิจินตนาการว่าเป็นรูปอย่างนะครับผู้ชมสบายดีสบายดีอันนี้ก็เป็นจุดขึ้นเหืออีกจุดหนึ่งแต่ว่าสายน้ำนี่สามารถไปทะลุออกอีกฟังหนึ่งนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมสังเกตเบื้องหินคือมันเป็นแบบเป็นห้อยยักษ์นะเป็นเส้นเนาะแปลกตาดีเนาะที่ว่านั่นเป็นจุดที่ทางที่เราเข้ามาดูสิทางนั้นนี่ก็จะค่อนข้างมืดนะเพราะว่าเป็นจุดที่เพิ่นให้ลงชมวิวแม่น้ำก็สามารถลงไปเบิ่งวิวแม่น้ำได้
ถือว่าเส้นทางสุดอยู่นี่ถ้าอยากไปโต้ต้องได้ขี่เหือไปนะครับทุกคนเดี๋ยวเราสิพาท่านชมกลับออกไปเบิ่งวิวทางด้านนอกที่เขาเข้ามานะท่านชมตอนนี้ทีมงานก็เริ่มหายใจฟืดแล้วทำเหนื่อยแห้งแล้วสบายดีสบายดีเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเส้นทางย่างมือครับนะเย็นเย็นนะเข้ามาเลยทำส่วนอันนี้ถือว่าเป็นโซนทางออกท่านผู้ชมแต่ภายในถ้ำมันก็มีหลายกิจกรรมให้ลินเนาะก็มีการขี่สลิงแล้วก็มีการขี่เหือชมถ้ำตัวโซนนี้เป็นโซนทางออกก็สามารถย่างลงมาเบิ่งแม่น้ำได้แล้วก็ย่างออกทางนั้นเลยเนาะท่านผู้ชมอู้เย็นโอ้น้ำใสดีจุดนี้เป็นจุดทางออกถือว่าถ้ำนี่เนี่ยถือว่าพี่น้องทางฝั่งไทยเขามาลินมาเที่ยวไล่เนาะโดยเฉพาะมือวันหยุดงานราชการหรือว่าเสาร์อาทิตย์สิเนาะเพิ่นก็พาครอบครัวมาลินมาเที่ยวหลังจากที่ใช้เวลาย่างประมาณอยู่3นาทีนะท่านผู้ชมตอนนี้ทีมงานของเราก็เริ่มออกมาแล้วเนาะทอดจุดทางเข้าปากถ้ำเนาะอันนี้เป็นบรรยากาศโดยเฉพาะใช้เวลาย่างโดดมสมควรนะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเบิ่งบรรยากาศหอมๆปากถ้ำกันต่ออีกตอนนี้เริ่มมีห้านค้าห้านอาหารห้านกาแฟห้านสะดวกซื้อโอ้ถือว่าค่อนข้างมีสิ่งอำนวยความสะดวกสบายหลายแล้วนี่เป็นจุดทางเข้านะครับอันนี้เป็นบรรยากาศอันหน้าปากถ้ำนะโอ้ลมพัดเย็นแห้งเนาะถือว่าสถานที่อย่างนี้ก็เหมาะแก่การพาครอบครัวมาลินมาเที่ยวครับเลาะเบื้องบรรยากาศพร้อมๆภายในบริเวณถ้ำนางแอ่นกันท่านผู้ชมเรียกว่าบริเวณถ้ำนี่เรียกว่ามีลานกว้างๆเนาะมีร้านอาหารไว้คอยอำนวยความสะดวกมีร้านกาแฟมีร้านสะดวกซื้ออะไรมีร้านฝือกระเปียกร้านอาหารมีเดินจอดรถกว้างๆถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของเมืองแขกส่วนใหญ่คนพี่น้องเมืองแขกกับพาครอบครัวเนี่ยมากินข้าวเนาะมาปิกนิกกินข้าวป้าเนาะเอาซาดเอาอาหารมาปูกินเพราะมันเป็นลานกว้างเหมาะในการพาครอบครัวมาเที่ยวและกระทำมันก็บุลึกนะท่านผู้ชมเพิ่นก็มีบันไดให้ไต่ก็ค่อนข้างสะดวกสบายท่องเที่ยวนะทางยุโรปเพิ่นโอ้มาหลายเนาะสำหรับว่าท่านนักเรียนเฮาเดินจอดรถกว้างๆนะท่านผู้ชมเดี๋ยวทีมงานเฮาสิมาซื้ออาหารกินคือเขาขายยังได้อยู่มั้ยคะขาใกล้นี่เท่าไหร่ตัวนี้ดิ
เอาไหมเอาขาไก่เอาขาไก่สองนัวฮันคลายดุดแล้วป่ะเนี่ยแม่ดุดแล้วโอ้พอดปีแล้วป่ะมันดุดไม่ใช่หรอปีแล้วมัน3แล้วคือ2ทั้งหมดคลายดีอยู่ป่ะมันไม่ได้ขายมันดีกับวันที่ที่2ได้ขายโอ้ตัวหลายแขกมาได้วันพักเนาะวันเสาร์อาทิตย์เนาะนี่มันไม่มีแต่มือธรรมดากับบ่ค่อยได้ขายปานใดเนาะมือธรรมดาไม่ขายจะมาเปิดฮันมาแต่เสาร์อาทิตย์ป่ะบ่ทุกวันพอมาเปิดทุกมื้อเลยคือประจำอยู่นี่เลยเนาะโอเคได้อาหารเที่ยงโอ้คุณนอนนะตรงเที่ยวคนขี่สลิงอยู่เนาะใกล้ๆอยู่นะท่านผู้ชม